วันนี้แม่หมดแวะมาทำเล็บเลือกทำสีโทนเดียวกับกล่อง ABS สงสัยเมื่อคืนไลฟ์หนักไปหน่อยแต่ตื่นทันตอนน้องเอมี่มาถึงเดี๋ยววัสดุส่วนแม่เขาทักทายแบบดีมือกันวันนี้พี่โอมกับแม่โมมีธุระยาวมากกว่าจะกลับบ้านก็สองทุ่มพอมีธุระคุยกับลูกค้าก็พาน้องเอมี่กับแม่โมมากินข้าวซะก่อนสั่งมาเยอะขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยโอ้โหกินหมดด้วยอร่อยเสร็จแล้วก็ยังไม่อิ่มแวะซื้อโดนัทอีกพอดีนึกขึ้นได้ว่าลืมเอกสารเลยกลับไปที่บ้านน้องเอมี่ได้เปลี่ยนเสื้อกว่าจะเสร็จธุระก็เกือบ2ทุ่มแล้วน้องเอมี่ตอนนี้เหอะอาหารเช้ามากๆอยากทำอาหารเช้าเองเลยเลือกวัฟเฟิลมาทำถึงบ้าน2ทุ่มแม่โมก็ยังกินข้าวอีกโอ้โหกินอะไรเนี้ยตั้งแต่มีกล่องเขียวแม่โมย่ามใจมากๆเลย